4นาทีนะครับก็ทำอะไรเจ๊เรานำพาค่ะเจ๊เรานำพาเนี่ยเตะบอลทีมอลล็อกตัวเดียวซักเกอร์เกตเคี้ยวก่อนมันมาได้แล้วต้องได้อินพอร์ตจากอังกฤษเย้กลับมาแล้วอดีตที่มาเราคุณไทเกอร์เป็นอดีตด้วยโอ้โหไม่รับเงินเดือนจากกูไงแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมากลับเป็นอนาคตที่มาลุ้นก็ต้องพ่อออกเนี่ยทีมงานเราดีให้เราเจอเดียวนะครับใช่ครับ15ล้านแล้วก็รวมหมดเราไม่ได้รวม11ที่วางก่อนจะแก้เดี๋ยวตัวจริงเลยก่อนแบ็คไหนซ้ายขวาหน้าหลังขวาโอ้เห็นสนามก็เต็มตัดพ่อว่าพอไอ้ป้ามาป้ามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราแปลว่ากูยังไม่มาเดี๋ยวมันไม่มีประตูกูยังไม่มาเจอกันมาแล้วขอบคุณจ้าที่เป็นทีมที่มีมูลค่าอันนี้คุณแป้งมาทำอะไรครับมาเป็นเสมียนค่ะมาถือของอันนี้คิดว่าทีมเจดำจะเป็นไงบ้างครับฟอร์มวันนี้ก็น่าจะดีค่ะคิดว่าจะชนะไหมโอ้โหแน่นอนชนะอยู่แล้วเพราะว่าเราคือทีมซูซูกิทีมพ่อวันลบเร็วแรงมันลดใช่แรงสุดขีดสปินแล้วจ่ายนี่ขนาดไม่ได้แบบอันนี้นานนะเนี่ยไม่ได้ตัดงานนะแต่สโลแกนอยู่ในใจตลอดเวลาไอจามนี่คือซูซูกิพ่อลบด้วยอย่างนี้เลยไงเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเพิ่นไม่ได้นัดกันครับกับโกไม่มีโกผู้รักษาประตูยังไม่มาครับโอเคเดินโอเคเสียงตบมือต้อนรับทั้งสองทีมนะครับ Soccer Gate โอ้โหผู้ต่างคนนะครับความจริงเขาไม่ได้เชิญไอ้ปังสามพันอาบาทมามาจากไปดูฟุตบอลอังกฤษคือไปดูทีมไหนทีมนั้นเล็กทุกทีที่ไปดูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไทยสปอร์ตพลัสนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมพ่อวันลบกับซ็อกเกอร์เกตครับโดยมีนัตติงนะครับสุวัชกลิ่นเกษรและพี่อ๋องแมนยูสู้ตายครับแมนยูสู้ตายบอลแล้วครับคุณวันลบได้บอลแล้วแม่คุณวันลบยิงเฮ้ยโอ้โหติดเซฟครับยิงหัวเกือกครับเป็นโอกาสแรกของทีมพ่อวันลบในช่วงต้นเกมครับลูกนี้หลุดขึ้นมาแล้วยิงด้วยนะครับนี่ครับจิ้มครับโอ้โหดีได้ขวาครับดัมฮาร์กได้ใช้วิธีใหม่ครับคลองบอลเยอะขึ้นแล้วดังหลังจากนั้นสูงเหมือนเดิมนะครับไม่ล้ำครับไปแล้วครับตูเต้ไอเต้ยิงเข้าไปแล้วครับโกมีใจท่ามกลางสายฝนครับโอ้ตูเต้โอ้ยจากการยิงของตูเต้ครับโอ้โหเป็นไงคุณวันลบบอกเฮ้ยมารับบอลหรือวะทำชิ่งไม่ให้ไหลวันลบคุณวันลบชิปมาเดียวตัวยิงเข้าไปแล้วครับโกนี่ครับเข้าไปบอกอย่าใครอย่ามากอดนะเว้ยอย่าเมื่อกี้มันฟลุกครับเขามาช่วยฝั่งเราครับมาช่วยฝั่งพอลบครับโอ้หมายเลข20โอ้ลื่นยังไม่เลี้ยงยังไม่ส่งเอาจิ้มเอาเฮ้ยได้แล้วคุณวรลบยิงคุณวรลบได้ล็อกแล้วขวาไม่มีปามโอ้โหถูลู่ถูกกังครับว้าบอลมันติดน้ำนะติงครับไม่งั้นถ้าไม่ติดเนี่ยได้ยิงไปแล้วครับติดน้ำติดขนหน้าแข้งครับผมมีโอกาสแล้วป้าโอ้โหเข้าไปแล้วครับป้ามว้าทะลูกหนังเอาเข่าถูพื้นนี่ไปหาหมอด่วนแต่ตอนนี้เอริกดัมฮาครับนี่ครับกลับมาแล้วครับโชกนิ้วโป้งให้เลยครับตอนทีมตามอยู่เอริกดัมฮานี่มุดหัวอยู่ข้างในนะตอนนี้ทีมนำครับยืนเต้นแล้วครับครับผมนี่แหละครับ ตอนนี้ทีมพลบแซงนำครับ 2-1 เอาแล้วครับไปแล้วครับเปิดทะลุคุณวันลบวิ่งคุณวันลบวิ่งหน่อยครับพอวันลบบอกกูไม่วิ่งไว้ให้ปาล์มแหมเอาคุณวันลบได้อีกแล้วคุณวันลบจ่อโกโหโอ้ยเดี๋ยวโดนใบเหลืองกรรมการใบเหลืองทำอุจจาระในสนามกรรมการใบเหลืองโชว์นมโอ้โหโอ้ยแต่ลูกนี้ยอมครับประตูปิดกล่องครับใบเหลืองต้องใบเหลืองครับโอ้นี่ครับดูการวิ่งแล้วลูกนี้ชิปไม่หายครับชิปพอดีโอ้ภาพนี้แล้วแกวิ่งถอดเสื้อครับโอ้ไม่อายนมเลยครับโอ้โหคุณวรลบนมเป็นพวงเลยครับผมจะไปเซ็นเซอร์ได้ยังไงวะเนี่ยครับผมต้องพยายามยิงเข้านะเพื่อจะดูว่าไล่มา2-3ก่อนครับยิงเลยครับยิงเลยแล้วไม่เข้าซ้ำอีกทีเรียบร้อยโกโกไล่มาครับวอลเล่เท้าขวาครับสวยเฮ้ยวอลเล่ไม่ได้ครับมันเล่นฟุตบอลบอกจะไปเล่นวอลเล่มงตัววอลเล่อีกแต่อีกอ้าวชิบหายนะครับโอ้แป๊กเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหพลาดเองครับป้องกันไม่อยู่โอ้โหขอโทษนะฮะกรรมการไล่ลงดีกว่าครับโอ้โหดูดิครับจะเคลียร์ออกมาจากหน้าประตูตัวเองครับแต่ว่าสกัดผิดเหลี่ยมโอ้แต่ว่านะจะดำฮาร์กนี่ต้องเอาภาชนะขึ้นมาเช็ดหน้าเลยครับวีโอ้ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับ3-3ครับเอาแล้วครับโอ้โหเดียวเลยยิงเข้าไปแล้วพลิกแซงครับนาทีที่89โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลุดมาคนเดียวเลยครับแล้ววิ่งเร็วกว่าครับยิงแม่นขวาครับโอ้เปิดสิครับแทงมาเอาละครับสุดท้ายแล้วโอ้โหยังไม่ออกแล้วยางแตกและหมดเวลาการแข่งขันครับSoccer Gateเป็นฝ่ายชนะทีมพ่อวันลบไปเจ๊เป็นไงครับเจ๊ไงบ้างฮะอยากถามเจ๊ว่าเป็นไงถามข้างในว่าเป็นไงสกอร์เป็นไงแพ้ไป 3-4 บุดบิดเลยเหมือนอะไรเลยเนี่ยคุ้นๆนะสกอร์คุ้นๆนะไม่คุ้นเฉียบเลยโอ้โหสุดยอดได้แล้วเหลือวิดีโอไม่ลงอ่ะเก็บข้อเท้าเก็บสวยเอากลับดีแล้วพี่ไม่ไรดีแล้ววิไม่ไรตอนนี้ก็ดีแล้วเฉียบเดี๋ยวนี่ถ่ายนะครับเจ๊เดี๋ยวมีกล้องถ่ายรูปอยู่ไหนมาสวยสวยพี่เฉียบขอบมากเข้าพี่กันเลยครับขอบคุณนะครับเฮ้ยการดีอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมจะถามฟุตบอลทีมชาติไทยจ้ะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมชาติไทยในความทรงจำคือน่าจะเป็นยุคของคุณณัฐีทองสุกแก้วบุญปลีกหนูน้อยวิทูจิตมงคลศักดิ์ประตูนั่นเป็น4 โมงครึ่งก็เกมนั้นก็เดี๋ยวตายแล้วก็เตรียมคุยนิดเดียวเลยก็ยุคนั้นก็มีประตูเป็นพี่ชยงขับเปียกแปลกใครชยงขับเปียกแปลกใครจับไปพี่ตุ๊กปีกซีกันแต่ยุคหลังจะเป็นดุสิตแล้วจีก็จะไปด้วยก็จะเป็นทุกนั้นก็เราจะสู้กับจีนกับญี่ปุ่นกินข้าวป่ะเขาให้กินข้าวกันป่ะผมว่าไม่ได้แล้วผมไม่ได้แล้วของดีๆต้องเลือกของดีๆทั้งนั้นเลยของดีนะครับไม่เอาของดีไม่เอาไปจริงจังจะเป็นจริงจังชีวิตเมื่อกี้หนูสัมภาษณ์ไปเขาถามว่าหนูชอบอีกรอบนึงก็ได้หนูชอบยุคที่พี่โก้คุมมากที่สุดพิซิโก้คุมมากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไปได้ไม่ไกลเพราะถูกฆ่าตัดตอนคือไปไหนอยู่ด้วยกันนะฮะจริงๆหนูอยากให้ฟุตบอลไทยกลับมาเป็นแบบเหมือนยุคพี่โก้คือรับรองว่ากับยุโรปเนี่ยเราก็ไม่กลัวเขาเพราะว่าพี่โก้เนี่ยออกแบบมาว่าให้บอลตัวเล็กก็ตู้กับบอลตัวโตได้ไม่กินหนูอยากจะบอกว่าที่คุณพูดว่าแพ้3-0แล้วคุณอายแล้วทุกวันนี้เราไม่อายเหรอ เราคนไทยไม่อายใช่ไหมตอบตัวเองให้ได้ใครไม่อายกูอายแล้วมึงปล่อยให้กูอยู่ในเฟรมคนเดียวโก้ไปไหนแล้วโก้ทิ้งดำนะโอ้ยไปได้แล้วมึงอะคัดได้แล้วเจ้าถึงไหนแต่ยังไม่ได้ก็ผลงานวันนี้ก็น่าจะเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายเพราะว่าดูแล้วโอกาสของเราที่จะไปต่อก็จะยากเพราะว่าแพ้ 3-4 ทั้งที่นำเขาก่อนคุ้นๆนะเหตุการณ์นี้คุ้นๆเหมือนยูไนเต็ดไปเยือนโคเปนเฮเกนเลยแล้วก็รู้สึกว่าการคุมทีมของเรามันก็ตัวเล็กๆยิ้มหวานๆไม่ใช่นั่นหนังถามอยู่อยากรู้ก็นั่นแหละก็ชอบเป็นแบบเป็นแฟนคลับคือบอกเลยว่าติดเป๊กมานานติดตามมานานใช่ก็เนี่ยก็จังหวะเราคุมทีมก็มาสิได้เคิร์ฟเลยก็ถือว่าเต็มที่แล้วแต่ตัวผู้เล่นเรามันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไผ่ทองไอ้ตะกี้ไม่ได้แบบมันก็เสียวฟันกินไอติมอะไรอ่ะไอหนูไปเล่นตรงอื่นแล้วรู้ป่ะที่อื่นมาไล่มาตรงเนี้ยก็นั่นแหละเอาฝากติดตามด้วยโค้ชตีอารมณ์เจ้าอยากนั่งดูทั้งวันเลยเจ้าคนนี้อันนี้มัน7-8ช่องแล้วหลังก็เริ่มลามไปช่องมือด้วยเปิดมาไอ้นี่จบปั้งกินอะไรเยอะเปิดไอ้กินอะไรเยอะกูเจอทุกช่องทางฝากติดตามพี่โก้ด้วยตอนนี้ไลฟ์สดดูบอลไลฟ์แล้วก็มีอัดคลิปด้วยเลอะเทอะอย่าไปติดตามเลยบอยโอเคไปกินไหมเนี่ยมันมีให้ห่อไหมหรือว่าไม่ห่อไอติมกลับบ้านหนักนะเราถึงขั้นห่อไอติมกลับบ้านเนี่ยไม่กูมันคือหนูไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาหนูก็แบบกลับชุดนี้เลยแล้วหนูมาคนเดียวไงหนูไม่ได้มาใครเลยแล้วหนูเดินมาเนี่ยดูจากเมืองทองเนี่ยมันเป็นรันทดตอนไหนวะเนี่ยทีแรกก็มาดีๆอยู่เลยแป๊บเดียวเป็นรันทดซะแล้วไม่เอาจริงกูจับห่อได้ไหมห่อได้บอกแต่ว่าเขาจะไม่มีถุงให้นะเขาจะใส่มือใส่มือแล้วก็กรอบกลับบ้านไปขออย่างเดียวอย่าร้อนมากไอ้แจ๊บไปบอกแล้วกูจับบอกว่าอยู่เยอะจะลุงรถไม่ใช่อยู่เยอะคืออะไรห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยเอาห่อให้ด้วยลูกใครหลับใครหลับเพราะว่าร้อนหรอเอาห่อให้ด้วยอ่ะได้เนื้อเหรอได้ฟุตเหรอโอเคจริงยังไม่มีเปิดรายการเลยนะครับไม่ต้องเปิดก็เดี๋ยวเอาตัดในไลฟ์แบบเอาไปตัดแปะได้มีจังหวะช็อตยิงประตูเล่นมุ้งหน่อยไหมถ้าเปิดรายการกระโดดมาโดดอีกแล้วนี่แหละพามาดูบอลเจ๊ดำนำพาวันนี้ที่ทีมพ่อรบเจอกับSoccer Gateนะจ๊ะไปดูบรรยากาศในงานเป็นไงนะปิดเลยอยู่นี่มึงให้เขาเป็นตัวยี่อะไรกระโดดกลับมาแล้วบอกว่ามาแล้วจ้ะไหนจะจังวงเป็นยังไงบ้างจ๊ะมาแล้วจ้ะปวดเข่าจ้ะปัดมาก็มีหอยสังแล้วก็มีพี่ผีด้วยพี่ผีมาด้วยเป็นโครงกระดูกพูดได้แล้วมีเกาะกายสิทธิ์ได้ถ้าพี่ผีมาก็ต้องด่าอะไรเราไปกินก๋วยเตี๋ยวไปโอเคตามนี้แหละกดไลค์กดแชร์ติดตามไปทุกทางด้วยของโคติอารัมบอยนี่ยังไม่ปิดอย่างนี้นะไปเว้ยไปอยู่กับจำก่อนไปเว้ยถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปเยอะว่าไม่ได้กินแต่จำไม่ได้ดูแล้วไปถามอะไรพี่ราคามะนาวช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็มะนาวหน้าฝนมันก็จะถูกหน่อยนะฮะถ้าหน้าแล้งมันจะลูก10 บาทเกี่ยวอะไรกับมะนาววะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเจ๊อยู่ๆให้ไม่เขาอยากจะให้ถามอะไรเปิ้ลแป๊ะอยากถามก็ถามถามอะไรก็ได้แจ๊บก็ได้แจ๊บถามพี่ว่าโตมายังไงครับโตมายังไงถึงทุกวันในทีนี้เหรอแจ๊บเอ้ยไม่เอาถามว่าปีนี้ลิเวอร์พูลนี่แขนมึงนี่กูหักก๊อกนี่คือแบบอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะไปกินบ้านพี่ฝากด้วยครับสนุกแคคตัสผมดูได้ทุกวันเลยจริงป่ะดูกูไม่ได้ทุกวันไปดูใครว่าดูทุกวันผมดูอยู่เมื่อคืนผมก็เม้นพี่อ่ะเหรอชื่อว่าอะไรJJKอ๋อไอ้แจ๊บโอ้โหจะได้รู้แล้วทีนี้จะได้รู้แล้วไอ้แจ๊บโอ้ยไม่รู้